คุณคะนี่คือแมวของพ่อมัดกับแฟนเก่านะคะนี่ค่ะชื่อว่าแกนาค่ะแกนามีอายุน่าจะ15-16 ปีแล้วนะคะเขาเป็นแมวแก่แล้วแต่ว่าสุขภาพเขายังดีมากๆเลยค่ะเขายังแข็งแรงนะคะเขายังแบบว่าคือไม่เจ็บไม่ป่วยอะค่ะหลายคนจะไม่สามารถจับเขาได้เพราะเขาจะเป็นแมวที่แบบว่าค่อนข้างรักอิสระค่ะถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างในบ้านคนที่แบบนอกจากพี่วิเวียนกับเปโตเนี่ยเขาก็จะวิ่งออกข้างนอกค่ะคือถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยเขาจะไม่ให้จับเลยแล้วแม่เวลามาบ้านพี่วิเวียนทีไรค่ะนั่งตัดคลิปอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาแบบเนี่ยค่ะมาให้กอดมาเนี่ยมานั่งข้างๆแล้วมานั่งตรงท้องเงี้ยค่ะแล้วพี่วิเวียนบอกว่าปกติเขาจะแบบไม่ค่อยให้ใครเห็นตัวเขาค่ะไม่ค่อยให้ใครจับถ้าคนแปลกหน้าเนี่ยเขาก็จะมุดเข้าไปใต้โซฟาหรือว่าวิ่งออกทางประตูแมวเนี่ยค่ะพี่วิเวียนเขาจะมีประตูแมวอยู่ตรงห้องครัวค่ะเขาก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกของเขาค่ะเนาะเป็นแมวที่แบบพ่อมัดเขาเลี้ยงกับแฟนเก่าเขานะคะแล้วพอเขาเลิกกันก็ไม่มีใครแบบสามารถดูแลต่อได้พี่วิเวียนสงสารนะคะก็เลยเอามาเลี้ยงต่อนะคะแล้วก็แบบตั้งแต่สมัยพี่เวียนอยู่โลซานเงี้ยค่ะก็เอาไปอยู่ที่โลซานหลายปีเลยแหละแล้วก็กลับมาคือย้ายบ้าน3-4 บ้านเขาก็ยังไม่ไปไหนค่ะทุกคนเขาก็ยังอยู่กับพี่จนแบบเนี่ยค่ะแต่แปลกมากเลยนะแม่ก็คือคนแปลกหน้าคนหนึ่งอะแต่ว่าเขายอมให้กอดทุกครั้งที่มาบ้านพี่อะค่ะแม้แต่เจ้าสองแสบก็ไม่สามารถจับเขาได้เลยค่ะถ้าสองแสบมาเนี่ยเขาก็วิ่งไปแล้วน้องจอยน้องซักบางครั้งก็แบบจับเขาไม่ได้นะคะคือน้อยนักที่เขาจะมานั่งข้างๆแล้วให้จับส่วนมากเด็กๆเขาก็อยากจับอยากกอดเงี้ยใช่ไหมคะคนอื่นมาก็อยากจับเขาอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยเป็นคนเดินมาหาแม่มาแอร์เองเงี้ยมานั่งข้างๆเงี้ยคือมันแปลกมากค่ะทุกคนแมวตัวเนี้ยแม่ก็ถามพ่อมาทำไมเธอแบบไม่เลี้ยงต่ออ๋อฉันต้องทำงานฉันต้องไปอยู่กับปู่แล้วตอนเลิกกันกับแฟนเก่าก็เนี่ยแบบคือมันก็แบบเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงก็แบบกลัวดูแลเขาได้ไม่ดีเงี้ยพี่เวียนก็เลยแบบสงสารนะคะเนาะพี่เวียนสงสารก็เลยมาอยู่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะใช่ไหมแกนาคุณยายแกนานะคะ15-16 ปีแล้วเพราะเขาบอกว่าแกนามีอายุน่าจะแบบอาจจะ17 ปีก็ได้ต้องถามพี่วิเวียนแม่ก็แบบไม่มั่นใจในอายุของเขาแต่ว่าก่อนที่พ่อมัดจะเจอแม่แบบ3คือ4-5 ปีเลยพ่อมัดบอกประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็มีอายุตอนที่ไปขอคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะได้2-3 ขวบแล้วด้วยค่ะไม่แน่ใจว่ากี่ปีแน่ชาติฐานอาจจะแบบ17-18เลยมั้งถ้าแบบกะคร่าวๆนะคะกะอายุคร่าวๆของน้องค่ะน้องยังแข็งแรงพี่วิเวียนจะไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงคือแกเลี้ยงแบบอิสระนะคะแกติดประตูแมวก็เย็นๆก็เข้ามากินข้าวพอกลางคืนก็เข้ามานอนในบ้านกลางวันนี่ก็คือออกไปแบบออกไปเล่นออกไปผจญภัยข้างนอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็จะมีอีก2 ตัวนะคะเลโอกับฟุยปุยแต่เจ้าแกนาเนี่ยทุกครั้งที่แม่มาเนี่ยค่ะดูเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยค่ะมีเลียด้วยนะจักกะจีค่ะลูกยังไงคะยังไงลูกขนเต็มตัวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้อย่างนี้หรออยากให้กอดอย่างนี้หรอนะเข้ามาขึ้นมาบนท้องขึ้นมาบนท้องเนี่ยจะชอบมาแบบซุกตรงแขนเนี่ยค่ะใช่ไหมกันนะกินกินกิน